ดีครับออกครับสวัสดีครับวันนี้นะครับก็มาร่วมงานนะครับเปิดโรงเรียนสอนการแสดงนะครับของบริษัทสวัสดีวิชั่นสตูดิโอนะครับผมก็ถือเป็นเลือกยามงามดีแล้วก็ผมก็ได้มาร่วมแสดงความยินดีกับพี่วีด้วยนะครับก็มีเหล่านักแสดงที่เคยร่วมงานกับพี่วีมานะครับมาร่วมความยินดีนะครับแล้วก็ได้มาขอพรพระอาจารย์โตด้วยนะครับซึ่งเป็นประธานในพิธีในวันนี้นะครับก็ถือว่าโอเคครับนะเห็นการทำงานของพี่วีมาตั้งนานนะครับแล้วก็เห็นการเติบโตอีกสเต็ปหนึ่งนะครับอีกแนวหนึ่งก็คือเปิดโรงเรียนสอนการแสดงนะครับก็คิดว่าน่าจะเป็นผลดีกับน้องที่มาร่วมเรียนนะในโรงเรียนการสอนการแสดงนะครับแต่ว่าเท่าที่ได้ยินมาก็จะครบนะไม่ว่าจะเป็นด้านการแสดงร้องเพลงหรือต่างๆนะครับใครที่จบจากสถาบันนี้ไปก็น่าจะมีความสามารถรอบตัวเลยนะครับตรงนี้กำลังถ่ายทำเรื่องอะไรอยู่บ้างตอนนี้นะครับปิดกล้องไปแล้วนะครับเรื่องรักซ่อนรถนะครับแล้วก็ที่ถ่ายอยู่ใกล้จะปิดกล้องแล้วนะครับปล้นเหนือเมฆครับเป็น2เรื่องที่2แนวเลยนะครับแนวรักซ่อนรถก็จะเป็นโรแมนติกคอมเมดี้นะครับที่หลายๆคนก็อยากเห็นผมกลับมาเล่นก็รอดูได้เลยครับเพราะปิดกล้องไปแล้วแล้วอีกเรื่องนึงปล้นเหนือเมฆก็แอคชั่นที่หลายๆคนชอบในการบูของผมนะฮะก็รอได้เลย2แนว2รสชาติแล้วอย่างแบบว่าตอบแบบเกือบ20ปีแล้วนะวงการครับเราแบบว่าแบบมีแผนอะไรต่อไปน่าจะเป็นการแสดงบ้างตอนนี้คือผมทำหน้าที่ผมให้ดีที่สุดก่อนก็คือในการแสดงแต่หลังจากนี้ไปก็ค่อยว่ากันมันเป็นเรื่องของอนาคตครับเพราะว่าผมค่อนข้างจะเป็นคนที่ตั้งใจในเรื่องการทำงานในเรื่องการแสดงมากผมจะค่อนข้างจะอยากให้ผลงานเราออกมาดีที่สุดไม่ว่าจะยังไงก็แล้วแต่ผมรับงานมาแล้วรับบทละครมาแล้วผมก็อยากจะเป็นตัวละครที่ผมรับตรงนี้มาให้ทำให้มากที่สุดให้ดีที่สุดครับตอนนี้คือยังไม่ได้วางแผนอะไรนอกเหนือจากการเล่นละครนะครับเพราะว่าบทบาทที่ผมได้รับมาค่อนข้างจะยากแล้วก็ค่อนข้างจะท้าทายผมก็เลยอยากจะเอาตรงเนี้ยมาทุ่มเทให้กับละครที่เราเล่นครับแล้วมีอะไรที่อยากทำจริงๆแล้วถ้าพูดถึงธุรกิจส่วนตัวก็ทำมาหลายอย่างแล้วนะครับก็ทำไปเรื่อยๆถ้ามีโอกาสทางด้านธุรกิจส่วนตัวก็ทำไปเรื่อยๆก็ยังไม่มีอะไรนะครับผมแต่ว่าผมก็ยังอยากอยู่ในวงการบันเทิงอยู่ในวงการแสดงต่อไปเรื่อยๆครับถ้าต่อไปสามารถขยับขยายไปอยู่เบื้องหลังได้ก็อาจจะไปอยู่ตรงนั้นนะครับในเมื่อแบบถ้าเราได้รับโอกาสดีๆจากผู้ใหญ่นะครับแต่ตอนนี้เรามีหน้าที่เล่นละครให้ดีที่สุดคือทำหน้าที่ของตัวเองให้ดีสุดก่อนครับแล้วก็ติดใจจังบ่อยแล้วเนาะครับผมไม่ถามไม่ได้จริงๆแล้วการที่อยู่มาเกือบ20ปีครับได้เป็นพระเอกอยู่ก็ถือว่าหรือมันก็น่าจะเกินแบบความคาดคิดของเราเหมือนกันคือตอนแรกอ่ะผมตั้งเป้าตัวเองว่าอยู่ในวงการ10ปีก็โอเคแล้วเพราะว่าตั้งแต่เราเข้าวงการมาเป็นดัชชี่บอยมาเริ่มเล่นละครเรื่องแรกมาจนเล่นละครทุกวันนี้จนเรารู้ตัวเองทีมัน10ปีแล้วคราวเนี้ยเรารู้สึกว่าใน10ปีของเราเนี่ยในการทำงานของเราเนี่ยคือมันถือว่าประสบความสำเร็จนะคราวเนี้ยการอยู่วงการต่อไปหลังจากนี้ไปเนี่ยหลังจาก10ปีไปเนี่ยมันคือกำไรชีวิตของเราที่เราฝ่าฟันอุปสรรคมาเยอะแยะมากมายที่ผ่านมาทั้งหมดจนมาถึง9ที่11 12 13 14มันก็คือสิ่งที่เรายังคงอยากทำต่อไปเรื่อยๆแล้วมันเป็นความรักจริงๆที่เราแบบได้สร้างมาได้พัฒนาตัวเองมาด้วยฝีมือของเราเองด้วยคำสอนจากครูบาอาจารย์พี่ๆนักแสดงรุ่นใหญ่คือเขาให้โอกาสเราเปิดแขนต้อนรับเราในวงการบันเทิงแล้วก็ไม่ว่าจะเป็นแฟนคลับหลายๆท่านเลยนะครับตั้งแต่ผมเข้าวงการมาก็มีคอมเมนต์มาเรื่อยๆๆๆผมก็เอาคอมเมนต์พัฒนากับตัวเองให้เราอยู่ในวงการต่อไปแล้วก็เป็นนักแสดงที่มีศักยภาพครับเนื่องว่าตอนนี้คือจริงๆออกก็เริ่มเป็นพระเอกรุ่นพี่แล้วแล้วทีนี้สิ่งนึงที่อยากถามคือว่ามีวิธีที่แบบรับมือหรือว่าทำใจกับข่าวไม่ดีข่าวอะไรที่ออกมาจะเป็นยังไงบ้างถ้าเป็นพวกข่าวผมว่ามันอยู่ที่ว่าเราทำใจได้ขนาดไหนแต่ว่าอะไรที่ปล่อยผ่านได้เราก็ปล่อยผ่านแต่อะไรที่มันเกินไปนะครับเพราะว่าเดี๋ยวนี้สื่อกับนักแสดงมันไม่ได้มีอะไรมากหรือเกินกว่ากันนะคุยกันตรงๆได้เพราะว่าบางทีคำถงคำถามโดยประโยคก็ดูแรงเกินไป ก็อธิบายให้กันได้ว่าเฮ้ยพี่มันนะมันไม่ใช่เหมือนเมื่อก่อนนะที่แบบฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งต้องเป็นใหญ่กว่ากันอะไรเงี้ยเพราะว่าปัจจุบันนี้เหมือนครอบครัวที่อยู่ในวงการเดียวกันนะครับก็พยายามคือพูดคุยกันดีกว่าแล้วก็ทำใจในสิ่งที่มันเกิดขึ้นเราก็พัฒนาตัวเองไปอันไหนที่เรารู้สึกว่ามันไม่ดีโอเคเราปรับปรุงตัวอันไหนที่เราแบบ
เอ้ยมันไม่ได้มันไม่ใช่นะก็อธิบายไปแต่ว่าในการอธิบายเนี่ยเหมือนผมได้เจอข่าวไม่ดีมาผมอธิบายแค่ครั้งเดียวก็น่าจะโอเคเพราะว่าเราไม่สามารถอธิบายให้คนทั้งโลกเข้าใจในตัวเราได้จริงๆแล้วยังมีบทบาทอะไรที่อยากจะท้าทายอย่างแบบว่าเฮ้ยบางคนหรือพี่เหมือนกับฉันบางทีก็เริ่มเรียนรู้แบบเป็นผู้จัดหรือผู้กำกับอะไรอย่างเงี้ยอันนั้นคือเป็นอนาคตครับเป็นอนาคตที่ผมบอกว่าผมอยากจะอยู่เบื้องหลังแล้วก็อยากอยู่ตรงนี้ต่อไปเรื่อยๆบทอะไรที่มันท้าทายทุกวันนี้ก็เจออะไรที่มันท้าทายอยู่นะครับเพราะว่าผมพยายามให้มันเป็นอะไรที่ท้าทายอยู่ทุกวันนะฮะมันเป็นอะไรที่แบบเราจะได้มีความกระตือรือร้นอยู่ตลอดเวลานะครับเวลาอ่านบทก็จะรู้สึกว่าเอ้ยมันอยากทำต่อไปเรื่อยๆนะครับก็ทุกบทบาทครับที่เข้ามามันคือความท้าทายของผมมันคือการพิสูจน์ตัวเองของผมและที่มันออกมาผลงานมันจะเป็นยังไงหรือว่ากระแสตอบรับมันจะเป็นยังไงผมยินดีต้อนรับแล้วก็ยินดีรับฟังเสมอเพราะว่าผมทำเต็มที่และดีที่สุดแล้วครับขอบคุณมากขอบคุณมากขอบคุณครับ